สวัสดีนะคะวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้มอบหมายให้หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินชุด1ศตวรรษ2ศึกษิตมหาราชผู้ยิ่งยงวันนี้เราจะเสนอเรื่องการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพระราชบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจะมีองค์ปาฐกดังนี้นะมีปาฐกปาฐกดังนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวรรณแสงเพชรการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยท่านได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องระบบการจัดการและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณก้องภพเรื่องสิริการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปศาสตร์บัณฑิตประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับ10การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญวิทยากรทั้งสองท่านบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีท่านอาจารย์นะคะทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากคือได้คือวันนี้ค่ะที่จะมาพูดเรื่องการประดิษฐานรอยพุทธบาทและพระราชบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าได้มีท่านอาจารย์ที่เคยสอนจากโรงเรียนนะคะจากที่สาธิตจุฬานะคะอาจารย์สอนตั้งแต่ป.1นะคะมานั่งฟังด้วยนะคะในวันนี้สำหรับหัวข้อนะคะการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพระราชบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะคะในลำดับแรกก็จะพูดถึงที่มาของคติการสร้างรูปรอยพระพุทธบาทนะคะและพัฒนาการประดิษฐานรอยพุทธบาทในสมัยรัชกาลที่5และรวมถึงคติการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะการประดิษฐานพระราชบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับการสร้างรอยพระพุทธบาทนั้นนะคะได้เริ่มปรากฏสัญลักษณ์ในการประทับ
สัญลักษณ์รูปร่องรอยการประทับฝ่ามือและฝ่าเท้าซึ่งได้ปรากฏมาแล้วจากหลักฐานโบราณคดีจากภาพเขียนสีบนผนังถ้ำตั้งแต่สมัยประวัติก่อนประวัติศาสตร์นะคะพัฒนาการต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ได้มีการใช้รูปสัญลักษณ์รูปรอยบาดนะคะในการเป็นรูปสัญลักษณ์ขององค์ศาสดานะคะเพื่อเป็นที่สักการะสำหรับศาสดาในศาสนานั้นๆรอยบาดของศาสดาในศาสนานะคะก็ได้ปรากฏในรอยบาดของพระเยซูพระศาสดามูฮัมหมัดพระมหาวีระนะคะแล้วก็รอยบาดของพระวิษณุในวิหารวิษณุที่พุทธคยานะคะรวมถึงรอยพระพุทธบาทนะคะของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสำหรับสัญลักษณ์ของการสร้างรอยพุทธบาทที่ปรากฏในระยะแรกตั้งแต่ในงานพุทธศิลปกรรมอินเดียนะคะก็ได้มีปรากฏตั้งแต่สมัยเมื่อยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์นะคะปรากฏตั้งแต่ในสมัยศิลปะอินเดียโบราณโดยการใช้สัญลักษณ์รูปรอยพระพุทธบาทนะคะเป็นสัญลักษณ์ประกอบแทนเหตุการณ์พุทธประวัตินะคะเช่นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะโดยใช้สัญลักษณ์รูปรอยพุทธบาทนะคะรวมถึงสัญลักษณ์รูปรอยพุทธบาทที่ประกอบภาพเหตุการณ์พุทธประวัติมหาตอนพุทธองค์เสด็จออกมหาพิเนสกรมนะคะงานศิลปกรรมที่เริ่มปรากฏการสร้างรอยพุทธบาทนี้มีมาตั้งแต่ก่อนการสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์นะคะสำหรับการสร้างรอยพุทธบาทนี้นะคะมีการแบ่งหรือว่าจัดประเภทซึ่งอาจแบ่งออกไปได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือประเภทที่เป็นอุเทสิกะเจดีนะคะคือสัญลักษณ์ที่สร้างแทนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็จะปรากฏสัญลักษณ์รอยพุทธบาทประกอบกับรูปมงคลนะคะสัญลักษณ์มงคลที่ปรากฏในพุทธศาสนารอยบาทประเภทที่เป็นอุเทสิกะเจดีนี้นะคะมักจะปรากฏในลักษณะของการสร้างรอยพุทธบาทที่เป็นลักษณะรูปนูนนะคะแบบที่2ก็คือประเภทที่เป็นบริโภคเจดีนะคะลักษณะของการสร้างรอยพุทธบาทประเภทที่เป็นบริโภคเจดีย์นี้นะคะก็จะปรากฏในรูปลักษณะของการประทับรอยฝ่าพระบาทที่ประเภทที่เป็นแบบเว้าลึกลงไปบนแผ่นหินตัวอย่างที่สำคัญนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือรอยบาทจากที่ติราชเมืองตักศิลาศิลปะคันธาระนะคะซึ่งจะปรากฏหลักฐานก็คือจารึกคโรสิทธินะคะที่กล่าวถึงว่านี่คือรอยบาทของพระพุทธเจ้าสักยมุนีนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือรูปแบบของงานพุทธศิลปกรรมของการสร้างรอยพุทธบาทนะคะในศิลปกรรมอินเดียก็จะมีลักษณะประเภทที่1ก็คือสร้างเป็นรอยพุทธบาทคู่ที่มีรูปธรรมจักรที่กลางฝ่าพระบาทนะคะแทนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะใช้ในการแสดงเพื่อประกอบเหตุการณ์พุทธประวัติหรือสร้างเพื่อแสดงถึงการเคารพบูชารอยพุทธบาทนะคะลักษณะพุทธบาทประเภทที่1นี้ก็จะเป็นประเภทที่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์นะคะแบบที่2ก็คืออุเทสิกะเจดีย์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นรูปรอยพุทธบาทที่มีสัญลักษณ์มงคลซึ่งสัญลักษณ์มงคลในระยะแรกนั้นนะคะก็จะมีตัวอย่างเช่นรูปสวัสดิกะมณีรัตนะหรือว่าตรีรัตนะนะคะประเภทที่3ประเภทที่2ก็คือรอยพุทธบาทคู่หรือเดี่ยวที่สลักเว้าลึกบนแผ่นศิลานะคะรอยพุทธบาทแบบนี้ก็จะสร้างในลักษณะของการเป็นบริโภคเจดีย์นะคะสำหรับรูปแบบของการสร้างรอยพุทธบาทที่ปรากฏในศิลปกรรมศรีลังกานะคะในระยะแรกนั้นนะคะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับพุทธศิลปกรรมอินเดียที่เป็นต้นแบบโดยมีการสร้างรอยพุทธบาทคู่ที่ปรากฏสัญลักษณ์รูปธรรมจักรที่กลางฝ่าพระบาทนะคะและบริเวณฝ้นพระบาทนั้นก็จะปรากฏสัญลักษณ์มงคลหรืออัสตะมงคลนะคะซึ่งสัญลักษณ์มงคลนี้ก็จะปรากฏทั้งในศาสนาฮินดูศาสนาเชนและพุทธศาสนานะคะเปรียบเทียบได้กับรูปแบบการสร้างรอยพุทธบาทในศิลปกรรมอินเดียแบบที่2คือลักษณะของการแกะสลักพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทนะคะที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นเว้าลึกลงบนแผ่นศิลาและไม่ปรากฏรูปสัญลักษณ์มงคลหรือรูปธรรมจักรนะคะในลักษณะของการสร้างประเภทที่เป็นบริโภคเจดีย์นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็ได้แก่รอยพุทธบาทที่ประดิษฐานบนยอดเขาสุมนกูฏนะคะซึ่งหลักฐานโบราณคดีแล้วก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องขององค์เสาวดารมหาวงศ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยบาทเจดีย์บนยอดเขาสุมนกูฏนะคะในศรีลังกานั้น
มีคติของการนับถือในลักษณะของเครื่องหมายมงคลนะคะที่พัฒนารูปแบบจากอินเดียนะคะโดยพัฒนาให้กลายเป็นรูปสัญลักษณ์ของมงคล108ที่จะปรากฏบนรอยพุทธบาทของพุทธเจ้านะคะก็จะมีการสร้างคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์ชินัลลังการดีการจนาขึ้นในศิลปะศรีลังกาสมัยโปโลนารัวแต่ในศรีลังกานั้นนะคะจะไม่ปรากฏการสร้างรูปรอยพุทธบาทที่เป็นงานศิลปกรรมจะมีเฉพาะคัมภีร์นะคะแล้วก็ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าชินัลลังการดีกาซึ่งก็จะกล่าวถึงรูปสัญลักษณ์เครื่องหมายมงคล108นะคะสำหรับการศิลปกรรมนั้นนะคะก็จะปรากฏชัดเจนในกลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาก็ได้แก่ศิลปะพม่าและในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ในศรีลังกาจะมีการประดิษฐานรอยพระพุทธบาท500ณสถานที่สำคัญนะคะตัวอย่างก็จะมีการสร้างงานศิลปกรรมนะคะโดยเฉพาะในสมัยเมืองแคนดีนะคะก็จะเป็นลักษณะของงานจิตรกรรมรอยพระพุทธบาท500นั้นนะคะก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงเสด็จมาประทับรอยพุทธบาทเพื่อเป็นที่สักการะบูชาไว้บนโลกประดิษฐานอยู่บนเขาสุวรรณมาลิกเขาสุบรรณบรรพตและเขาสุมนกูฏนะคะซึ่งก็คือเขาสุมนกูฏที่ศรีลังกาเมืองโยนกบุรีแล้วก็หาดลำน้ำนมทานทีนะคะอันนี้คือรอยพุทธบาท500ซึ่งเป็นคติของศรีลังกานะคะก็จะมีการนับถือรอยพุทธบาททั้ง5นะคะสำหรับรูปแบบการสร้างรอยพุทธบาทนะคะประเภทที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาโดยตรงก็ได้แก่รอยพุทธบาทนะในพุทธศิลปกรรมศิลปะพม่านะคะก็จะมีการพัฒนารูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของคัมภีร์นะคะจากมงคล108จากศรีลังกาก็ให้อิทธิพลต่อมาในสมัยเมืองพุกามก็จะมีการสร้างนะคะคัมภีร์สารัตถะสังคหะนะคะซึ่งก็จะกล่าวถึงและอธิบายรูปสัญลักษณ์ของมงคล108ที่ปรากฏบนรอยพุทธบาทซึ่งจะมีความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลจากศรีลังกาโดยในสมัยเมืองพุกามนั้นนะคะในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามนั้นจะมีการสร้างเป็นลักษณะของงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของการสร้างรอยพุทธบาทประเภทที่เป็นมงคล108ในศรีลังกานั้นนะคะรจนาเฉพาะในเรื่องของคัมภีร์ในสมัยเมืองปุรณารุวะพัฒนาการในสมัยศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามก็คือรับอิทธิพลของศรีลังกามาแล้วก็สร้างเป็นลักษณะของงานศิลปกรรมนะคะก็จะปรากฏในลักษณะของการสร้างรอยพุทธบาทนะคะในสัญลักษณ์ของรูปมงคล108นะคะก็จะมีคัมภีร์สารัตถะสังคหะนะคะซึ่งรจนาขึ้นรูปสัญลักษณ์ของรอยพุทธบาทนะคะแล้วก็สัญลักษณ์มงคล108นี้นะคะก็จะมีการอ่านและก็การตีความในความหมายซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาได้ถึงพัฒนาการนะคะของการจัดเรียงลำดับสัญลักษณ์มงคล108ที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ก็จะให้อิทธิพลต่อมาในศิลปะไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำขึ้นนะคะในตอนที่ศึกษาในเรื่องของงานวิจัยเรื่องคติที่มาของการสร้างรอยพุทธบาทนะคะตั้งแต่พุทธศิลปกรรมอินเดียจนกระทั่งถึงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนะคะแล้วก็ได้พบหลักฐานที่สำคัญที่ได้นำมาเสนอในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามนั้นนะคะได้มีการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะในหลักฐานนะคะงานศิลปกรรมที่มีการเขียนเป็นภาพจิตรกรรมนะคะเขียนในห้องคูหาเหนือเพดานของเจดีย์วิหารศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามนะคะซึ่งมีบทสวดหรือว่ามีการรจนาคัมภีร์นะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กับการประดิษฐานรอยพุทธบาทที่บนเหนือห้องเพดานหรือว่าในเหนืออาคารนะคะที่เป็นที่นมัสการนะคะพระพุทธรูปในส่วนของบทสวดนั้นนะคะก็จะกล่าวถึงข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้เบื้องพระบรมยุคลบัตรพระบรมพุทธบาททั้งสองที่ประทับเหนือเศียรเกล้าขอจงบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงนะคะลักษณะของการเขียนภาพจิตรกรรมนี้นะคะก็สอดคล้องกับแนวความคิดนะคะของการสร้างรอยพุทธบาทในลักษณะของการปกปักหรือว่าการคุ้มครองพยานอันตรายการให้ความคุ้มครองนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มปรากฏในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกาม
นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วการสร้างรอยแบบรอยพระพุทธบาทหรือว่ารูปแบบของรอยพุทธบาทที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรมพม่านะคะก็คือจะมีการรจนาวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศรีลังกาสมัยเมืองโบลนารุวะคัมภีร์นี้ก็คือคัมภีร์สารัตถสังคหะนะคะโดยให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบรูปสัญลักษณ์มงคล108ที่จะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีความแตกต่างไปจากศิลปะต้นแบบแล้วก็จะมีการสร้างงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมนะคะแบบที่3ก็คือมีการสร้างรอยพุทธบาทนะคะที่สร้างเป็นงานประติมากรรมและจิตรกรรมนะคะซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับการประเพณีของการบูชาหรือว่าการสวดมนต์เพื่ออำนวยความสิริมงคลหรือว่าการคุ้มครองพยานอันตรายตัวอย่างก็ได้แก่ภาพจิตรกรรมนะคะที่เขียนขึ้นเหนือห้องคูหานะคะในอาคารที่มีการประดิษฐานพุทธรูปในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามนะคะทีนี้ก็จะดังที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ได้พูดถึงในตอนต้นนะคะก็จะพูดถึงพัฒนาการของรูปแบบการสร้างรอยพุทธบาทที่เป็นพุทธศิลปกรรมนะคะในส่วนของศิลปกรรมอินเดียศิลปกรรมศรีลังกาและศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามสำหรับการประดิษฐานรอยพุทธบาทในประเทศไทยนั้นนะคะก็ได้มีการปรากฏในการสร้างงานศิลปกรรมตั้งแต่ในศิลปะทวารวดีนะคะแต่ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะเหตุว่าอาจจะยืดยาวเป็นหลายชั่วโมงนะคะจะขอกล่าวถึงการประดิษฐานรอยพุทธบาทในรัชสมัยของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะท่านได้เสด็จไปยังประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2434นะคะแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะสมเด็จกรมพยาดำรงได้เสด็จเยือนเมืองพาราณสีนะคะหรือว่าเมืองสารนาถเมืองพุทธคยาแล้วก็ได้ทรงนมัสการสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาและสถานที่ตรัสรู้พระโพธิญาณที่เมืองพุทธคยานะคะในครั้งนั้นนะคะรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียในสมัยนั้นก็ได้ถวายคือได้ให้สมเด็จกรมพยาดำรงทรงเลือกโบราณวัตถุและศิลป์งานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธศาสนาเนี่ยนะคะขึ้นสมเด็จกรมพยาดำรงได้เลือกนะคะโบราณวัตถุและสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็ได้อัญเชิญกลับมานะคะถวายแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยพระพุทธรูปอินเดียศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถซึ่งถือว่าเป็นช่วงงานศิลปกรรมที่เป็นยุคทองของงานศิลปกรรมอินเดียนะคะคือสมเด็จกรมพยาดำรงท่านทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลแล้วก็ได้เมื่อรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียในขณะนั้นเนี่ยให้ทรงเลือกของเนี่ยปรากฏว่าท่านทรงเลือกของที่ดีที่สุดและรูปแบบศิลปกรรมที่ดีที่สุดนะคะตัวอย่างที่สำคัญก็ได้แก่พระพุทธรูปองค์นี้นะคะก็คือพระพุทธรูปศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถนะคะพระพุทธรูปอินเดียศิลปะคันธาระนะคะแล้วก็ได้มีการจำลองเป็นปูนพลาสเตอร์นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะตอนที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานในงานศิลปกรรมที่ได้ส่งเลือกนะคะ3ก็คือพระสถูปจำลองศิลปะปาละจากพุทธคยานะคะก็ได้ส่งเลือกและปัจจุบันนะคะก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยานะคะก็ได้โปรดให้อัญเชิญมา3หน่อนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงนะคะท่านได้โปรดให้มีการต่อหีบหรือว่าต่อกล่องเนี่ยเพื่อจะบรรจุนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาแล้วก็ระหว่างทางที่ท่านนั่งเรือกลับมาจากอินเดียนะคะก็ปรากฏว่าหน่อของพระศรีมหาโพธิ์นี่ก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยอยู่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธินะคะที่โปรดให้ชำไว้ที่วัดอัสดางคณิมิตแล้วก็ได้โปรดให้ปลูกขึ้นนะคะเมื่อต้นไม้นี่แข็งแรงก็โปรดให้ปลูกขึ้นที่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถนะคะของวัดอัสดางคณิมิตซึ่งเป็นพระอารามประจำพระจุฑาทุตราชฐานนะคะบนเกาะสีชังนะคะแล้วก็ต่อมา
เมื่อมีการสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะก็ได้โปรดให้มีการย้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์1ต้นเนี่ยนะคะมาปลูกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่กล่าวมานะคะในสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงอัญเชิญมานั้นก็จะเป็นต้นที่เป็นหน่อนะคะจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาโดยตรงไม่ได้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระนะคะเหมือนในประเพณีที่มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในอดีตนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะของที่สำคัญนะคะก็คือรอยพระพุทธบาทนะคะจากเมืองพุทธคยารอยพุทธบาทองค์นี้นะคะก็จะเป็นรอยพุทธบาทเบื้องขวานะคะมีขนาดความยาวประมาณ88เซนติเมตรกว้าง40เซนติเมตรนะคะลักษณะของการแกะสลักรอยพุทธบาทนั้นนะคะต้องจะมีการจำหลักเว้าลึกลงไปจากแผ่นศิลาจากระนาบแผ่นศิลานะคะตรงกลางของฝ่าพระบาทนั้นนะคะก็จะมีปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปธรรมจักรนะคะแล้วก็จะมีการแกะสลักนะคะลักษณะของข้อนิ้วพระบาทนะคะสำหรับมูลเหตุนะคะของที่มาของรอยพุทธบาทองค์นี้นะคะปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะว่าท่านได้พบพระพุทธบาทองค์นี้เนี่ยสลักอยู่ที่วัดพุทธคยานะคะแล้วก็ได้ทรงสันนิษฐานว่าเป็นรอยพุทธบาทที่สร้างขึ้นในระยะแรกตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าพุทธงานศิลปกรรมนะคะในการสร้างนะคะสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปรอยพุทธบาทนั้นนะคะได้เคยปรากฏมาแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก่อนที่จะมีการสร้างพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์แล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงก็ทรงสันนิษฐานว่ารอยพุทธบาทองค์นี้จะเป็นรอยพุทธบาทที่เก่านะคะที่เก่าแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรูปแบบแรกๆของการสร้างรูปรอยพุทธบาทนะคะในอินเดียนะคะและท่านก็ได้ทรงออกปากนะคะขอพวกพราหมณ์นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยกลุ่มพราหมณ์ของกลุ่มมหันต์นะคะซึ่งก็ได้ดูแลวัดพุทธคยาในขณะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็สมเด็จกรมพระยาดำรงก็ขออัญเชิญรอยพุทธบาทองค์นี้กลุ่มพราหมณ์ก็อนุญาตแล้วท่านก็เคยได้อัญเชิญนะคะรอยพุทธบาทมาในประเทศไทยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรอยพุทธบาทองค์ที่สำคัญนะคะแล้วก็รัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานไว้บนเขายอดพระจุลจอมเกล้าที่เกาะสีชังนะคะสำหรับความสำคัญนะคะของการประดิษฐานรอยพุทธบาทองค์นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงโปรดให้ประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะบนไหล่เขานะคะทางด้านทิศเหนือของเกาะสีชังนะคะซึ่งได้พระราชทานชื่อไหล่เขานะคะว่าไหล่ขยาศิระนะคะแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้าซึ่งนามของไหล่เขาขยาศิระนี้นะคะก็เป็นชื่อที่มีที่มาจากรอยพุทธบาทนั่นเองนะคะในส่วนของการประดิษฐานรอยพุทธบาทนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้โปรดให้มีการมีพระราชพิธีในการอัญเชิญและมีการตั้งกระบวนแห่นะคะในการประดิษฐานรอยพุทธบาทและได้เสด็จมาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทด้วยพระองค์เองนะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยตามบันไดขึ้นไปยังเขายอดพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ได้มีพระราชพิธีนะคะที่จะมีการประดิษฐานรอยพุทธบาทเนี่ยถึง3วันนะคะแล้วก็โปรดให้มีการฉลองรอยพุทธบาทนะคะมีขบวนแห่เครื่องสูงกลองชนะตามเสด็จขึ้นไปนะคะแล้วก็ได้โปรดให้ประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะแล้วก็ได้ทรงชักฉัตรนะคะฉัตรเป็นฉัตร7ชั้นนะคะบนพระมนตบนะคะภายในพระมนตบซึ่งก็จะเป็นฉัตรที่ถวายเป็นพระเกียรติยศของรอยพุทธบาทองค์นี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่พระองค์ได้ทรงประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะบนไหล่ขยาศิระแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้านี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่ในดินแดนพุทธศาสนาในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงที่เกาะสีชังนะคะซึ่งเป็นคติของการประดิษฐานรอยพุทธบาทที่ปรากฏตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดียแล้วก็สืบต่อมาปรากฏต่อมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนะคะนะคะแล้วก็ได้ทรงเสด็จขึ้นมาประดิษฐานรอยพุทธบาทด้วยพระองค์เองนะคะ
แต่ว่าในปัจจุบันนะคะคือเกาะสีชังเนี่ยถูกทิ้งร้างไปในระยะหนึ่งนะคะเมื่อวิกฤตการณ์รส112เพราะฉะนั้นพระจุฑาทุชราชสถานก็ไม่เหมาะหรือว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับฤดูร้อนของรัชกาลที่5และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะต่อมาเนี่ยเกาะสีชังก็ได้ถูกทิ้งร้างนะคะแล้วก็ได้มีโครงการนะคะบูรณะนะคะในเรื่องของพระจุฑาทุชราชสถานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ในการอาคารอะไรต่างๆแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการจัดการนะคะในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางจุฬาไม่ได้เข้าไปดูแลได้ลึกเท่าที่ควรนะคะเพราะเหตุว่าเรื่องของการปกครองนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็คือใหพวกอบต.เนี่ยดูแลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าปัจจุบันนั้นมีการตัดถนนนะคะตัดถนนจากเชิงเขาพระจุลจอมเกล้าเนี่ยขึ้นไปนะคะขึ้นไปเรียบเส้นทางเสด็จนะคะแล้วก็เป็นถนนเนี่ยขึ้นไปถึงมณฑปประดิษฐานรอยพุทธบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นความจำเป็นแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเหมาะสมนะคะก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าใดนักเพราะว่าหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์นั้นนะคะก็ได้กล่าวชัดเจนว่าทุกครั้งที่เสด็จไปจะเสด็จขึ้นไปนะคะนมัสการรอยพุทธบาทด้วยคือการเสด็จพระราชดำเนินนะคะไม่ได้ขึ้นเสลียงหรือว่าอะไรต่างๆคือท่านเสด็จขึ้นไปเองโดยบันไดนะคะแล้วก็ขึ้นไปนมัสการรอยพุทธบาทนะคะก็ถือได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะนะคะอย่างไรก็ตามการประดิษฐานรอยพุทธบาทบนไหล่พญาศิระแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้านะคะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะก็เปรียบเสมือนกับการประดิษฐานพระพุทธสัญลักษณ์รอยพุทธบาทมันเปรียบเสมือนกับการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นบนเกาะสีชังแห่งนี้ตลอดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพในยุคในปัจจุบันนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีนะคะมณฑปที่ประดิษฐานรอยพุทธบาทในสมัยรัชกาลที่5ก็คือจะเป็นมณฑปเครื่องไม้นะคะก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการบูรณะแล้วก็สร้างมณฑปที่เป็นคอนกรีตขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการตัดถนนขึ้นนะคะนะคะในส่วนของการประดิษฐานพระราชบาทนะคะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างดุสิตธานีนะคะเมืองจำลองขึ้นในปี2461นะคะโดยทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อครั้งที่เสด็จไปประทับณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงริเริ่มการสร้างเมืองทรายนะคะที่มีปราสาทพระราชวังกำแพงป้อมปราการถนนหนทางขึ้นนะคะต่อมาภายหลังเมื่อเสด็จกลับนะคะได้โปรดเกล้าให้สร้างดุสิตธานีขึ้นในเขตพระราชวังดุสิตบริเวณพื้นที่นะคะเมื่อแรกสร้างนั้นก็จะมีพื้นที่ประมาณ2ไร่ครึ่งแล้วก็ต่อมาได้มีการย้ายไปจัดสร้างน้ำพระราชวังพญาไทนะคะสำหรับการสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีนี้นะคะก็แสดงถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายในเมืองจำลองนะคะก็จะมีการกำหนดนะคะรูปแบบงานศิลปกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าพฤติกรรมของคนที่เข้าไปใช้นะคะมีการสร้างนะคะสร้างมีการกำหนดธรรมนูญลักษณะการปกครองโดยมีการเลือกผู้แทนมีการสร้างระเบียบปฏิบัตินะคะตลอดจนมีการออกหนังสือพิมพ์ภายในพระราชสำนักนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แนวทางของพระราชประสงค์นะคะที่เหมาะสมกับการยุคสมัยนั้นนะคะในวันที่มีการเปิดศาลารัฐบาลนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่แสดงถึงพระราชดำริในการสร้างดุสิตธานีได้อย่างชัดเจนนะคะขอคัดนะคะบทในส่วนของ
พระราชดำรัสนะคะมีความว่าวิธีการดำเนินการในราชธานีเล็กๆของเราเป็นเช่นไรก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ประเทศสยามได้ทำเช่นเดียวกันแต่จะให้เป็นการสำเร็จรวดเร็วทันใจดังธานีเล็กนี้ก็ยังทำทีเดียวยังไม่ได้นะคะโดยมีอุปสรรคบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้ข้าราชการทั้งหลายตลอดจนทวยนครนะคะจงตั้งใจกระทำกิจการของตนตามหน้าที่ให้สมกับธานีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นนี้ในไม่ช้าก็จะได้เห็นผลของประเทศสยามว่าจะเริญขึ้นเพียงเช่นไรนะคะในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างนะคะภายในดุสิตธานีหรือว่าเมืองจำลองนั้นนะคะก็ได้โปรดให้นะคะจำลองพื้นที่นะคะอาคารงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญโดยจะมีการจัดแบ่งนะคะออกเป็นเขตอำเภอทั้งหมด6อำเภอนะคะประกอบไปด้วยอำเภอเขาหลวงอำเภอบางไทรอำเภอบึงพระรามอำเภอดอนพระรามอำเภอดุสิตและอำเภอปากน้ำนะคะโดยงานสถาปัตยกรรมที่จำลองมาสร้างขึ้นนี้นะคะก็จะมีรูปแบบของพระที่นั่งพระอารามนะคะแล้วก็อาคารที่ใช้เป็นเรื่องของอาคารรัฐบาลแล้วก็อาคารที่เป็นสาธารณูปโภครวมทั้งธนาคารนะคะอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระอารามนะคะที่สร้างขึ้นก็จะประกอบไปด้วยวัดเนี่ย6วัดนะคะภายในดุสิตธานีนะคะก็จะมีพระอารามที่ประจำอำเภอ6วัดนะคะประกอบไปด้วยในภาพนี้ก็คือวัดธรรมาธิปไตยนะคะวัดสุขมาวาสวัดดอนพรมวัดบางไทรวัดพระบรมธาตุและวัดพระพุทธบาทนะคะสำหรับวัดธรรมาธิปไตยนี้นะคะก็จะเป็นวัดที่จำลองรูปแบบมาจากพระโบสถนะคะที่วัดราชาธิวาสนะคะและเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอันนึงที่เกิดขึ้นในดุสิตธานีนะคะที่จะขอเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติฟังนะคะก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดให้มีการสอบมัคคุเทศนะคะขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีประกาศนียบัตรมัคคุเทศนะคะซึ่งในข้อสอบทรงออกข้อสอบด้วยพระองค์เองนะคะที่โปรดให้ข้าเหล่าข้าราชบริพารเนี่ยได้ทำนะคะคือทรงถามว่าประโยชน์ของดุสิตธานีเนี่ยคืออะไรนะคะก็ไปตอบกันมาเพราะว่าการสอบมัคคุเทศเพื่อที่จะนำคนเนี่ยเข้าไปในเมืองดุสิตธานีนั้นนะคะก็จะมี3ลำดับชั้นชั้นที่1ก็คือชั้นที่สามารถที่จะเดินเที่ยวไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็อธิบายได้ทุกเรื่องชั้นที่2ก็คือชั้นที่เดินพานักท่องเที่ยวเนี่ยพาเข้าไปได้บางส่วนแล้วก็จะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยพาชมชั้นที่3นี่ก็คือพาไปถึงหน้าดุสิตธานีเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีมัคคุเทศก์เนี่ยที่สูงกว่าเนี่ยรับไปแล้วก็อธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะทีนี้ท่านก็ทรงถามเหล่าข้าราชบริพารที่ได้ร่วมกันสร้างดุสิตธานีนะคะแล้วก็ได้รับผิดชอบนะคะถึงบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนะคะว่าประโยชน์ของดุสิตธานีนั้นนะคะคืออะไรนะคะมีมหาเล็กอยู่ท่านหนึ่งนะคะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งก็คือในรองกวดนะคะหรือจมื่นดรุณนุรักษ์นะคะต่อมาก็คือคุณชื่อว่าในแจ่มสุนทรเวศนะคะจมื่นดรุณนุรักษ์เนี่ยจมื่นอมรดรุณารักษ์นะคะก็ได้ตอบคำถามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตอบว่าประโยชน์ของดุสิตธานีก็คือการที่องค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมจัดให้มีดุสิตธานีขึ้นนี้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญเสมือนพระองค์ได้สร้างแว่นวิเศษอันลึกลับที่ผู้อื่นมองไม่เห็นแต่พระองค์จะทรงเห็นพฤติการของคนทั้งหลายที่ย่างกรายเข้ามาในดุสิตธานีและใกล้ชิดพระองค์พระองค์จะทรงอ่านเขาเหล่านั้นได้อย่างถี่ถ้วนถึงสมรรถภาพการทำงานก็ดีไหวพริบท่วงทีกิริยามารยาทก็ดีรวมทั้งความเฉลียวฉลาดความโง่เขลาบาปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในพระราชหฤทัยโดยเขาเหล่านั้นหารู้ตัวไม่แม้แต่น้อยปรากฏว่าในรองกวดที่ตอบคำถามของรัชกาลที่6นะคะด้วยคำตอบอันนี้เนี่ยท่านให้ทรงให้คะแนนเนี่ย99คะแนนนะคะ99คะแนน
รับสั่งว่าทรงตัดเพียงคะแนนเดียวเพราะว่าท่านทรงทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้เห็นถึงพระราชปณิธานหรือว่าแนวนโยบายในการสร้างดุสิตธานีนะคะที่ทรงต้องการที่จะให้นะต้องการที่จะทรงทราบถึงพฤติกรรมนะคะแล้วก็การแสดงออกของบุคคลที่เข้ามาร่วมนะคะร่วมกิจกรรมในเรื่องของดุสิตธานีนะคะซึ่งก็จะมีพัฒนาการนะคะในการพัฒนาถึงแนวพระราชดำริและพระราชโยบายนะคะในการวางรากฐานนะคะประชาธิปไตยนะคะให้กับประเทศไทยนะคะต่อมานะคะสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้พูดถึงและได้กล่าวถึงนั้นนะคะที่ได้พูดถึงในตอนต้นนะคะก็คือจะมีพระอารามเนี่ยประจำอำเภอจำนวน6พระอาราม6วัดนะคะก็คือมีวัดต่างๆที่พูดถึงนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือวัดพระพุทธบาทนะคะสำหรับวัดพระพุทธบาทในภาพนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำนะคะโดยทรงจำลองนะคะโปรดให้จำลองทิวเขาสลับซับซ้อนนะคะบนเนินเขาได้สร้างเป็นพระอารามนะคะที่ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญนะคะก็คือพระวิหารพระเจดีย์และมณฑปประดิษฐานรอยพระราชบาทนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของมณฑปประดิษฐานรอยพระราชบาทนะคะซึ่งเปรียบเทียบได้กับรูปแบบของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับพระราชบาทเบื้องขวานะคะเพื่อให้มีการประดิษฐานนะคะบนภายในมณฑปนะคะของพระราชบาทนะคะโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของมณฑปเนี่ยก็คือจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมของมณฑปประดิษฐานรอยพุทธบาทที่สระบุรีนะคะในชั้นแรกโปรดให้ประทับนะคะคือท่านประทับเป็นต้นแบบเนี่ยก็คือจะเป็นหล่อเป็นปูนปลาสเตอร์นะคะปัจจุบันพระราชบาทองค์นี้นะคะประดิษฐานที่พระราชวังสนามจันทร์ที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ได้โปรดให้หล่อพระราชบาทองค์จริงวัสดุการสร้างก็คือจากหล่อจากปูนปลาสเตอร์เป็นทองแดงนะคะปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอวชิราวุฒานุสรณ์ที่กรุงเทพมหานครนะคะการประทับพระราชบาทเพื่อประดิษฐานภายในดุสิตธานีหรือว่าเมืองจำลองที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นนั้นอาจเปรียบเทียบได้กับการประดิษฐานรอยพุทธบาทและวิษณุบาทตามคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูลัทธิไวสนพนิกายในฐานะของการเสด็จมาประทับเพื่อตั้งมั่นศูนย์กลางของศาสนาณดินแดนท้องที่นั้นๆดังนั้นการประทับและการประดิษฐานพระราชบาทจึงเป็นสัญลักษณ์เปรียบเสมือนการประดิษฐานแนวความคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนะคะการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการสืบทอดแนวความคิดและความสำคัญของการประดิษฐานรอยพุทธบาทในอดีตในฐานะพระพุทธสัญลักษณ์ที่สำคัญของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาสำหรับการประดิษฐานพระราชบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงปรับเปลี่ยนแนวความคิดของพระพุทธสัญลักษณ์ให้กลายเป็นพระราชสัญลักษณ์เฉพาะพระองค์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลกนะคะและเนื่องในวาระ100ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ100ปีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนับเป็นวาระโอกาสที่เราชาวจุฬาเนี่ยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะกับทั้งจะได้เผยแพร่พระเกียรติคุณให้กระจายออกไปแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์นะคะคุณประโยชน์ตามกำลังและหน้าที่ของตนเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศแด่สองศึกษิตมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสืบไปค่ะมี
ที่หลังแล้วก็ตอนหลังก็วิวัฒน์เป็นศิลปกรรมของพม่าแต่ทีนี้เรื่องนี้มันค่อนข้างเก่าก็เลยสงสัยว่าจะเป็นมรดกของมอญหรือเปล่าในช่วงแรกตอบนะสวัสดีนะคะในช่วงแรกของงานศิลปกรรมนะคะที่เรื่องของการประดิษฐานรอยพุทธบาทในศิลปะพม่านะคะช่วงที่เป็นชุมชนมอญยังไม่ปรากฏการสร้างรอยพุทธบาทที่เป็นรูปธรรมนะคะเมื่อมอญเนี่ยได้เสียเอกราชให้กับพม่าแล้วก็มีการสร้างรูปแบบของโดยเฉพาะในงานศิลปกรรมสมัยเมืองพุกามนะคะซึ่งเป็นของพม่านะคะอันนี้ก็จะปรากฏลักษณะของการสร้างรอยพุทธบาทนะคะขึ้นนะคะในช่วงแรกนะคะซึ่งก็จะเป็นคติที่รับมาจากศรีลังกาคือการนำสัญลักษณ์มงคลนะคะจากคัมภีร์ในเรื่องของการรจนาคัมภีร์ชินลังกาลีกาที่พูดถึงคัมภีร์มงคล108จากศรีลังกาเนี่ยมาวิวัฒน์มาปรับให้เข้ากับพม่าสมัยเมืองพุกามนะคะนั่นคือเกิดขึ้นครั้งแรกที่พม่านะคะในสมัยเมืองพุกามแล้วก็มีวิวัฒนาการต่อมาในสมัยเมืองมัณฑะเลย์นะคะก็จะมีการจัดรูปแบบอย่างเช่นตาตารางของมงคล108ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบนะคะภายในเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาในภายหลังอีกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เป็นมอนั้นยังไม่ปรากฏที่เป็นหลักฐานงานศิลปกรรมที่ชัดเจนนะคะได้มั้ยครับเพราะจริงๆแล้วในภาพที่ให้มาเนี่ยมันมีลูกศรนะครับพูดถึงรอยวิวัฒนาการต่างๆของการพัฒนาศิลปกรรมในประเทศไทยขอช่วยอธิบายตรงนั้นอีกนิดนึงได้มั้ยครับอยากทราบมั้ยคะนะคะคืออย่างนั้นขอนำเสนอนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงพัฒนาการโดยเฉพาะการประดิษฐานรอยพุทธบาทในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆนะคะจากงานถ้าในอันที่พรีเซนต์อันนี้จะเป็นเฉพาะอินเดียเฉพาะแล้วก็พม่าของไทยนี่จะอยู่อีกที่หนึ่งไม่ทราบว่าอยากจะฟังหรือเปล่าคะมันจะใช้เวลานิดนึงฟังไหมคะที่โดยเฉพาะที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์ถามนะคะในเรื่องของศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามนะคะซึ่งก็จะมีการประดิษฐานรอยพุทธบาทในรูปแบบของตาตารางนะคะซึ่งก็จะกล่าวถึงมงคล108นะคะซึ่งเป็นคติที่ได้รับมาจากศรีลังกานะคะแล้วก็ประเพณีของการเขียนภาพจิตรกรรมนะคะเหนือเพดานนะคะภายในเจดีย์วิหารนะคะในส่วนของการลำดับรายละเอียดเช่นเครื่องหมายมงคล108นี้นะคะในตอนที่ดิฉันได้ทำงานวิจัยเรื่องการศึกษารอยพุทธบาทพุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมสู่ศิลปกรรมร่วมสมัยเนี่ยก็ได้ศึกษาเจาะลงไปถึงรายละเอียดแล้วก็ทราบได้พบว่าหลักฐานนะคะในเรื่องของการประดิษฐานรอยพุทธบาทโดยเฉพาะในเรื่องของรูปสัญลักษณ์ของมงคล108นี้นะคะสามารถที่จะบอกในเรื่องของยุคสมัยที่จะมีวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการของการจัดระเบียบของรูปสัญลักษณ์มงคลได้นะคะก็คือดูจากการลำดับภาพนะคะว่าเริ่มจากสัญลักษณ์อะไรไปถึงอะไรแล้วก็อ่านข้อมูลออกมานะคะก็จะมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมานะคะแล้วก็ในตอนที่ทำงานวิจัยชิ้นนั้นนะคะก็ปรากฏว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคัมภีร์สารถะสังคหะของพม่าในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามเนี่ยจริงๆแล้วแต่เดิมนั้นยังไม่เคยมีการแปลคัมภีร์จากภาษาพม่านะคะก็โชคดีว่าได้อาจารย์
าจารย์ที่เป็นชาวพม่าท่านเป็นอธิบดีกรมศิลปากรของพม่านะคะคือท่านอูยุนฮั่นและท่านก็ได้เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ของตัวดิฉันนะคะอาจารย์ก็ใจดีมากมากก็คืออาจารย์ก็แปลคัมภีร์นี้ให้คัมภีร์สารถสังหารเนี่ยค่ะแปลให้แล้วก็ช่วยกันถอดรหัสของรูปสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็ศึกษาในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะก็เลยออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นนี้นะคะนะคะซึ่งการจัดระเบียบหรือว่ารูปสัญลักษณ์นะคะมงคล108นี้จะมีวิวัฒนาการแล้วก็มีพัฒนาการต่อมานะคะสมัยรัตนพรมันเดเลย์นะคะการจัดระเบียบหรือว่าสัญลักษณ์หรือว่าลวดลายเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะรอยพุทธบาทองค์นี้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครนะคะเป็นรอยพุทธบาทที่แกะสลักจากหินอ่อนนะคะสมัยรัตนพรมันเดเลย์นะคะสัญลักษณ์นะคะของรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญนะคะก็จะมีรูปนี้นะคะคือรูปธงนะคะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะในสมัยอมรปุระการจัดระเบียบรูปรอยสัญลักษณ์รอยพุทธบาทก็จะเป็นในเครื่องหมายที่เป็นลักษณะของวงกลมนะคะทีนี้พอมาถึงพุทธศิลปกรรมไทยนะคะมีการประดิษฐานรอยพุทธบาทตั้งแต่ในศิลปะทวารวดีนะคะก็ได้ปรากฏรอยพุทธบาทคู่ที่สระมรกตนะคะเมืองศรีมหาโพธิ์อำเภอตำบลโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีลักษณะก็คือจะแกะสลักเป็นรอยพุทธบาทที่เว้าลุกบนแผ่นศิลานะคะเปรียบได้กับการประดิษฐานบริโภคเจดีย์แล้วก็ตรงกลางของรอยพุทธบาทนะคะก็จะปรากฏสัญลักษณ์รูปธรรมจักรนะคะแล้วก็จะมีหลุมเสาที่สันนิษฐานว่าก็คือเสาที่ปักฉัตรนะคะที่กางกั้นอยู่เบื้องบนนะคะพัฒนาการในศิลปะการประดิษฐานรอยพุทธบาทในศิลปะสุโขทัยนะคะเราก็ได้พบจารึกที่กล่าวถึงพระบาทลักษณะก็คือลักษณะของการประดิษฐานรอยพุทธบาทซึ่งนะคะจารึกหลักที่3หรือว่าจารึกนครชุมนะคะก็ได้กล่าวถึงการจำลองรอยพุทธบาทจากเขาสุมนกูฏมาประดิษฐานที่สุโขทัยนะคะแล้วก็พบ4รอยนะคะอันนี้คือแนวความคิดของสุโขทัยเข้ามาให้อิทธิพลกับแนวความคิดของศรีลังกามาให้อิทธิพลในศิลปะสุโขทัยนะคะก็จะปรากฏการประดิษฐานรอยพุทธบาทในสถานที่สำคัญนะคะนะคะซึ่งก็จะปรากฏตามจารึกนะคะซึ่งได้มีการศึกษาจากการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดนะคะขอบเขตหรือว่าศูนย์กลางในเรื่องของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยได้จากการประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะแล้วก็จารึกอีกหลักหนึ่งก็คือจารึกหลักที่102นะคะพ.ศ.1922นะคะจารึกป้านางคำเหียนี่ก็จะเป็นลักษณะของจารึกนะคะที่กล่าวถึงรูปสัญลักษณ์มงคล108นะคะก็จะสัมพันธ์กับศรีลังกาคือเราพบทั้งหลักฐานงานศิลปกรรมและเรื่องของจารึกนะคะแล้วก็มีลักษณะของความหมายการให้ความสำคัญของรูปสัญลักษณ์นะคะที่จะมีวิวัฒนาการสืบต่อมานะคะและนอกจากนี้ในสุโขทัยนั้นก็จะมีการสร้างรอยพระพุทธบาท4รอยนะคะซึ่งก็คือหมายถึงรอยพุทธบาทของพระอดีตพุทธเจ้าในพัทธรกัปสี่พระองค์นะคะแล้วก็รวมถึงลักษณะของการจัดระเบียบรูปรอยพระพุทธบาทสัญลักษณ์มงคล108ที่บรรจุในรูปทรงที่เป็นวงกลมนะคะซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการต่อมาในสมัยอยุธยานะคะในรูปแบบนี้นะคะในศิลปะล้านนานะคะก็ได้พบหลักฐานโบราณคดีที่กล่าวถึงนะคะที่พบหลักฐานงานศิลปกรรมนะคะก็ได้แก่รอยพุทธบาทที่วัดศรีคงคำที่พะเยาอันนี้ก็จะเป็นรอยพุทธบาทที่เกี่ยวข้องกับสุโขทัยนะคะคือการประดิษฐานในลักษณะที่เป็นรูปมงคล108นะคะแล้วก็อีกองค์นึงที่สำคัญก็คือรอยพุทธบาทที่เป็นไม้ประดับมุกที่สร้างเป็นรอยพุทธบาท400
นะคะในศิลปะล้านนานะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่21การจัดระเบียบสัญลักษณ์มงคล108ของล้านนาก็จะมีลักษณะที่วิวัฒนาการหรือว่ามันมีพัฒนาการมาจากสุโขทัยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับรสนิยมของล้านนามีการแบ่งในลักษณะของสวรรค์นะคะโดยเฉพาะชั้นบนสุดก็คือพรหมโลกก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางก็จะเป็นรูปธรรมจักรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับมุกนะคะบนพื้นที่เป็นสีแดงชาติอันนี้ก็จะเป็นวิมานของเหล่าเทวดาบนสวรรค์นะคะรูปเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริพันธ์นะคะก็จะมีการเรียงลำดับการจัดองค์ประกอบซึ่งจะแตกต่างไปจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มีคติของการประดิษฐานรอยพุทธบาท4รอยนะคะนอกจากนี้ในล้านนานะคะจะมีการรจนาเขียนตำนานที่ว่าตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะคะซึ่งลักษณะของตำนานพระเจ้าเรียบโลกก็คือเราได้พบหลักฐานของการประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะในรูปแบบที่สร้างเป็นลักษณะของรอยพุทธบาทที่เป็นแบบกดประทับเว้าลึกลงไปเปรียบเสมือนกับการประดิษฐานพุทธศาสนาในดินแดนและท้องถิ่นนะคะในดินแดนล้านนานะคะก็จะสัมพันธ์กับตำนานนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่รอยพุทธบาทที่สันป่าตองที่เชียงใหม่นะคะพุทธบาทยังหวีดนะคะตำนานก็จะพูดถึงพุทธเจ้าประดิษฐ์ประธานรอยพุทธบาทนะคะแก่เหล่าพญานาคนะคะจากวัดแก้วข้าวคือลักษณะของรอยพุทธบาทในศิลปะล้านนาในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นรอยพุทธบาทที่เป็นแบบที่เป็นเว้าลึกแกะสลักเว้าลึกจากระนาบเปรียบเสมือนกับการประดิษฐานพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกับที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่พบนะคะในการประดิษฐานรอยพุทธบาทในสมัยรัชกาลที่5ที่อัญเชิญมาจากอินเดียอยุธยาที่เก่าที่สุดนะคะหลักฐานที่เก่าที่สุดของอยุธยาก็คือรอยพุทธบาทที่เขียนเป็นงานจิตรกรรมนะคะจิตรกรรมประดับผนังห้องกรุจากกรุพระปรางที่วัดราชบูรณะนะคะนี่ก็จะเป็นเขียนเป็นภาพรอยพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสุมนกุฏที่ศรีลังกาเพราะว่าห้องกรุที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะนะคะก็จะมีการวางแผนผังหรือว่าลักษณะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกานะคะแล้วก็รวมถึงการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้านะคะในลักษณะของภาพพระอดีตพุทธเจ้าจำนวน24พระองค์นะคะตามคัมภีร์พุทธวงศ์ในสายของศรีลังกานะคะแล้วก็หลักฐานอีกประการหนึ่งก็คือภาพจิตรกรรมที่เขียนเป็นภาพรอยพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏนะคะอยุธยานะคะรอยพุทธบาทที่เขาดีสลักนะคะก็จะมีการจัดระเบียบลวดลายนะคะที่ปรับให้ลักษณะรูปสัญลักษณ์ของรูปเทวดานะคะบนสวรรค์นั้นอยู่ด้านบนแบบเดียวกับล้านนาแบ่งเป็นการแบ่งสัดส่วนของรูปแบบหรือรูปสัญลักษณ์นั้นจะสามารถที่จะศึกษาวิวัฒนาการได้นะคะนะคะนี่ก็อยุธยานะคะอันนี้ก็จะเป็นจัดระเบียบสัญลักษณ์มงคล108ในรูปทรงที่เป็นวงกลมแล้วก็ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็ได้มีการค้นพบรอยพุทธบาทที่สำคัญก็คือในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะคะแล้วก็ได้มีการสร้างบนดบประดิษฐานรอยพุทธบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปรากฏในประเทศไทยนะคะองค์นี้เป็นรอยพุทธบาทที่แกะสลักจากหินสบู่จากวัดไก่เตี้ยที่พระนครศรีอยุธยาตอนที่ไปสำรวจนะคะก็ตอนแรกเนี่ยคือรอยพุทธบาทองค์นี้เนี่ยหายไปจากข้อมูลนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยนะคะก็คือรอยพุทธบาทองค์นี้เนี่ยถูกปิดทองไว้หนามากประมาณ 20-30 ปีมาแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครที่ศึกษาภาพที่อยู่บนรอยพระพุทธบาทที่สลักจากหินนี้ได้นะคะแล้วก็คือโชคดีอย่างหนึ่งตอนที่ไปทำงานก่อนหน้าที่จะไปประมาณ2วันนะคะปรากฏว่าที่วัดเนี่ยได้ลอกทองออก
แต่ว่ายังขัดไม่หมดนะคะแล้วก็ได้ไปตามหาวัดนี้ก็ตามหาวัดไก่เตี้ยนะคะแล้วก็พอเจอตอนแรกรู้สึกตกใจมากก็คือหนึ่งก็คือวัสดุการสร้างเนี่ยสลักจากหินสบู่ซึ่งบอกได้ว่าเป็นวัสดุที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายที่จะสร้างเป็นงานศิลปกรรม2ก็คือการจัดระเบียบลวดลายมงคลเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเห็นเนี่ยเห็นลางๆแล้วก็ไปช่วยก็ถูช่วยมัคทายกขัดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ตื่นเต้นมากก็คือได้เห็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล108แล้วก็ได้นำมาศึกษาเป็นร้อยพุทธบาทที่สำคัญอีกองค์นึงนะคะอยู่ที่วัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงบางปะอินนะคะรูปแบบนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบที่เก่าแล้วก็จะสัมพันธ์กับสุโขทัยนะคะก็คือจะเริ่มสัญลักษณ์ด้วยสัตตะก็คือหอกนะคะคือการจัดระเบียบอันนี้เนี่ยเราบอกวิวัฒนาการได้นะคะองค์นี้ถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมไปวัดไก่เตี้ยค่ะอันนี้คือสุวรรณนาวานะคะนะคะแล้วก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะก็จะมีรอยพุทธบาทที่สำคัญนะคะองค์นี้ก็คืออยู่ที่วัดพระแท่นดงรังนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะการจัดระเบียบลวดลายสัญลักษณ์มงคล108ก็คือจะเริ่มจากรูปสวรรค์แบบเดียวกับล้านนาแล้วก็ตรงกลางก็คือรูปเขาพระสุเมนนะคะอีกองค์นึงที่สำคัญของรอยพุทธบาทในสมัยอยุธยาตอนปลายก็คือองค์นี้นะคะในภาพนี้ก็คือเป็นครอบพระบาทนะคะเป็นครอบพระบาทสร้างด้วยทองคำนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นโบราณวัตถุที่วัดพระพุทธบาทหวงมากๆนะคะก็คือเป็นของสำคัญมากๆแล้วก็สร้างด้วยทองคำนะคะแล้วก็โดยปกติก็คือจะเก็บไว้ในที่เฉพาะนะคะแล้วก็จะมีลูกกลงใหญ่ๆนะคะรอยพุทธบาทองค์นี้นะคะก็คือครอบพระบาทนะคะซึ่งสร้างขึ้นเนี่ยก็คือในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเนี่ยเสด็จมานมัสการรอยพุทธบาทซึ่งก็จะมีประเพณีของการมาบูชารอยพุทธบาทเป็นประเพณีประจำปีทุกปีนะคะในขณะที่พระองค์เนี่ยเสด็จมานะคะถึงยังสถานที่ก็คือวัดพระพุทธบาทนะคะก็จะมีศาลาเปื้องเครื่องนะคะก็จะเสด็จมาทรงเครื่องที่เป็นเครื่องขาวที่จะแสดงความเคารพแล้วก็เสด็จเข้าไปนมัสการรอยพุทธบาทในตอนนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เสด็จเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญครอบพระบาทเนี่ยมาครอบรอยพระพุทธบาทครอบตัวรอยพระพุทธบาทครอบไปด้านบนแล้วเวลาที่กราบก็คือจะยกออกแล้วพอเสด็จกลับก็คือปิดเอาไว้แล้วก็พอเสด็จกลับไปก็ยกกลับไปยกชิ้นนี้กลับไปนะคะคือจะเป็นของเฉพาะที่จะใช้ในวาระที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมานะคะนมัสการรอยพุทธบาทนะคะก็เป็นทองคำนะคะแล้วก็ประดับอัญมณีนะคะแล้วก็จัดระเบียบรูปมงคล108ก็คือจะมีรูปเทวดาบนสวรรค์นะคะในชั้นที่เป็นชั้นพรมต่างๆชั้นภูมิต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เทียบได้กับรอยพุทธบาทนะคะที่มีพัฒนาการในสมัยเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะบรมโกศองค์นี้นี่ก็คือรูปกินนอนกินนารีนะคะก็จะเป็นอยุธยาตอนปลายที่แบบเป็นงานประณีตศิลป์ที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งนะคะนะคะที่ร่วมสมัยกันก็คือจะมีงานไม้ตรงรับปิดทองนะคะอยู่ที่วัดเชิงท่านะคะก็คือในรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเช่นเดียวกันนะคะอีกตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็คือเป็นตู้พระธรรมลายรถน้ำนะคะในศิลปะอยุธยาปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศนะคะตู้พระธรรมหลังนี้เนี่ยนะคะก็จะเขียนรูปการนมัสการรอยพระพุทธบาท
นะคะแต่ว่าเขียนด้านหลังของตู้คือตู้นี้สันนิษฐานว่าก็คือจะใช้เป็นเหมือนกับฉากกั้นห้องนะคะแล้วก็ตอนที่จัดแสดงที่พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเขาเอาตู้เนี้ยไปติดกับผนังนะคะไปติดกับชิดกับผนังก็ไปตามภาพตามข้อมูลนะคะแล้วก็ไปยกตู้เนี่ยค่ะขยับมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกภาพแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือกลับด้านหลังของตู้เนี่ยค่ะออกมาจัดแสดงนะคะเพราะว่าลวดลายนี่จะสำคัญมากก็จะเป็นตัวอย่างของรอยพุทธบาทแล้วก็รูปสัญลักษณ์มงคล108ในสมัยอยุธยาตอนปลายที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะนะคะนอกจากนี้อยุธยาตอนปลายก็จะมีคติของการนับถือรอยพุทธบาทนะคะประเภทที่เป็นรอยพุทธบาทนะคะที่มีการประดิษฐานรอยพุทธบาทนะคะในแก่ที่แม่น้ำนำมาทานนาทีและสุวรรณบรรพตนะคะก็จะปรากฏในภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถที่วัดเกาะแก้วสุทธารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งเขียนขึ้นนะคะในปีพ.ศ. 2277นะคะแล้วก็ที่ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์นะคะที่วัดพุทไธสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยานะคะก็จะมีภาพนะคะของพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเดินทางไปนมัสการรอยพุทธบาทที่ศรีลังกานะคะเป็นภาพจิตรกรรมเพราะฉะนั้นคติของการนับถือรอยพุทธบาทเนี่ยจะมีความชัดเจนแล้วก็มีความสำคัญนะคะมากแล้วก็ปรากฏในงานศิลปกรรมนะคะทั้งศิลปะสุโขทัยศิลปะล้านนาและศิลปะอยุธยานะคะทุกสมัยแล้วก็รวมถึงที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอยุธยาตอนปลายนะคะเพราะว่ามีการค้นพบรอยพุทธบาทที่สระบุรีนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือจะมีรูปแบบของการสร้างรอยพุทธบาทที่เรียนแบบมาจากรูปแบบเดิมคือสร้างตามรูปแบบเก่านะคะนะคะองค์นี้ก็คืออยู่ที่วัดชัยสถิตนะคะก็จะสร้างเรียนแบบพระพุทธบาทในสมัยล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษ21นะคะสร้างตามรูปแบบเดิมนะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะที่วัดอรุณราชวรารามนะคะอันนี้จะมีจารึกที่ขอบนะคะก็จะพูดถึงศักราชก็จำลองรูปแบบมาจากรอยพุทธบาทนะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายตัวอย่างเช่นที่วัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้นะคะนะคะนี่ก็คือจำลองรูปแบบมาจากของเดิมแบบเดิมนะคะแล้วก็รอยพุทธบาทสำคัญก็คือที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระเชตุพนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรอยพุทธบาทที่ศิลปินนะคะใช้เป็นในเรื่องของการศึกษารอยพุทธบาทที่จะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมากที่สุดก็คือที่วิหารพุทธไสยาสน์ที่วัดโพนะคะแล้วก็มีการจำลองรูปแบบอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือที่วัดราชาธิวาสนะคะจำลองรูปแบบมาจากรอยพุทธบาทที่สระบุรีแล้วก็มีคติของการบูชารอยพุทธบาท500นะคะซึ่งในรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะปรากฏในงานศิลปกรรมได้แก่ภาพจิตรกรรมนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่วัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือที่วัดบางกระพร้อมนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอันนี้ก็คือสร้างเป็นรอยพุทธบาท500ที่สำคัญนะคะนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะรูปแบบการสร้างรอยพุทธบาทก็คือจะมีลักษณะของการสืบทอดรูปแบบจากอดีตนะคะแบบที่สองก็คือศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากรอยพุทธบาทในอดีตแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์รอยพุทธบาทในอดีตของศิลปินนั้นนะคะก็คือรอยพุทธบาทที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระเชตุพนนะคะแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องของการประดิษฐานพระราชบาทในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้นำเสนอไปในตอนต้นนะคะและอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือพระราชบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะแต่พระราชบาทของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะคะจะเป็นรอยพระราชบาทที่พระราชทานให้กับทหารนะคะนี่คือเรื่องที่มาแรงบันดาลใจของศิลปินนะคะรอยพุทธบาทพระราชบาทนะคะก็คือที่ดุสิตธานีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อประดิษฐานศูนย์กลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะให้กับประเทศไทยแล้วก็ในสมัยรัชกาลปัจจุบันนะคะทหารที่ปฏิบัติงานนะคะบนทหารที่อยู่ชายแดนนะคะได้ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับรอยพระราชบาทนะคะพระราชทานแต่ทหารนะคะที่อยู่ที่เชียงรายนะคะในลักษณะหรือในความหมายของการให้ความคุ้มครองหรือว่าการให้ความการป้องกันพยานอันตรายนะคะคือการปรับเปลี่ยนแนวความคิดการสร้างรอยพุทธบาทเป็นพระราชบาทในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมี2 องค์คือรัชกาลที่6กับรัชกาลปัจจุบันนะคะตอบคำถามแรกนะคะรอยพุทธบาทในสมัยพระเจ้าทรงธรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็จะมีกลุ่มที่วัดองค์นี้จะเป็นวัดพระแท่นดงรังนะคะในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะที่เป็นครอบใช่ไหมคะนี พระเจ้าทรงธรรมก็มีองค์นี้นะคะองค์นี้ก็คือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานในพระมนตบที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีค่ะก็คือที่วัดพระพุทธบาทแล้วก็เวลามีงานเสด็จพระราชดำเนินก็คืออัญเชิญครอบพระบาทเนี่ยมาครอบด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยพระพุทธบาทที่วัดปฐุมวนารามนะคะสมัยเป็นศิลปะพม่านะคะสมัยรัตนพรมันเดเลนะคะก็จะประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์อยู่ด้านล่างอยู่ชั้นล่างของพระสถูปนะคะของเจดีย์นะคะอยู่ที่เจดีย์อะค่ะใช่ค่ะชั้นล่างใช่ค่ะในห้องครูหาตรงกลางค่ะมีใครสงสัยไหมคะไม่ทราบมีใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีรวรรณแสงเพชรนะคะและก็ขอเชิญท่านอาจารย์นักศาสตราจารย์ดร.สุภกรดิษพันธ์นะคะเซ็นมอบของที่ระลึกค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับฟังกัน
ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเบรกนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วจะกลับเข้ามาอีกทีนะคะเวลา10 นาฬิกา 35 นาที 25 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ